คุณผู้ชมคะวันก่อนเรื่องนี้ดาราดังคุณชาคริตแย้มนามมาแจ้งความกับตำรวจปคบค่ะหลังจากถูกใครก็ไม่รู้ไปปลอมเพจ Facebook ขายทุเรียนลูกละ100บาททำให้มีผู้เสียหายกว่า300รายมูลค่าความเสียหายเนี่ยอยู่ที่60ล้านบาทเลยนะคะล่าสุดวันนี้ตำรวจตามจับตัวคนที่รับจ้างเปิดบัญชีมาได้แล้วค่ะตำรวจปคบจับกุมบุคคลตามหมายจับ2จุดหลังจากมีผู้เสียหายร้องทุกข์กรณีสั่งซื้อทุเรียนแต่ว่าไม่ได้รับสินค้าแล้วก็เมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมานายชาคริตแย้มนามนักแสดงพิธีกรชื่อดังพร้อมกับภรรยาสาวก็มาแจ้งความว่าถูกมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อใช้รูปภาพใช้คลิปไปเปิดเพจ Facebook เพื่อหลอกขายทุเรียนลูกละ100บาททำให้ประชาชนหลายร้อยคนหลงเชื่อและก็ตกเป็นเหยื่อเสียหายกว่า60ล้านบาทโดยตำรวจปคบจับกุมนางสาวทัศนีอายุ34ปีที่บ้านพักในจังหวัดอ่างทองผู้ต้องหาให้การรับสารภาพค่ะโดยอ้างบอกว่าได้รับการติดต่อและว่าจ้างให้เปิดบัญชีจึงเปิดบัญชีให้กับผู้อื่นทาง Facebook แต่พอส่งข้อมูลบัญชีครบแล้วเนี่ยปรากฏว่าช่องทางในการติดต่อที่ติดต่อผ่านทาง Facebook นะคะของคนที่ว่าจ้างเนี่ยถูกตัดถูกบล็อกติดต่อไม่ได้เนี่ยค่ะเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะแล้วก็ยังบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้เห็นด้วยพูดแบบนี้ส่วนอีกรายค่ะตำรวจปคบตามไปจับได้ที่จังหวัดนครราชสีมาก็คือนางสาวพรชิตาอายุ23ปีถูกจับบริเวณหน้าแผงร้านค้าในตลาดเทิดไทยค่ะโดยผู้ต้องหาสารภาพบอกว่าได้ขายบัญชีให้กับผู้อื่นผ่านทาง Facebook เช่นกันแต่ไม่ทราบว่าปลายทางนั้นนำบัญชีของเธอไปก่อเหตุหรือว่าหลอกลวงผู้อื่นจนเสียหายคือก็พูดแบบนี้คือตำรวจเคยเตือนหลายรอบแล้วนะครับว่าอย่าหาทำนะกับการรับจ้างไปเปิดบัญชีม้าแบบนี้เพราะว่าจับพลัดจับผลูขึ้นมาคุณโดนเอาบัญชีไปใช้ในทางที่ไม่ดีอย่างเงี้ยคุณโดนไปด้วยนะคุณติดร่างแหไปด้วยนะต่อให้คุณไม่รู้เรื่องกับมิจฉาชีพก็ตามค่ะล่าสุดก็โดนจริงๆใช่2รายเลยก็คือชื่ออยู่ในนี้นะคะทีนี้ตำรวจก็แจ้งข้อหาทั้ง2รายก็คือทุจริตหรือว่าโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลบิดเบือนหรือว่าข้อมูลอันเป็นเท็จเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและร่วมกันช่อโกงประชาชนค่ะโดนไปด้วยนะช่อโกงนะต่อให้คุณจะอ้างว่าคุณไม่รู้ไม่เห็นก็ตามนะครับ